สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับชุดคิดสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานโนด MCU นะครับผมหรือว่าบอร์ด Wi-Fi นะครับในตระกูลของ Arduino นะครับผมชุดนี้นะครับเป็นชุดคิดที่มีอุปกรณ์พื้นฐานหรือว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเบื้องต้นนะครับผมอันนี้สั่งมานะครับเป็นแพ็กเกจพร้อมกล่องนะครับอย่างดีนะครับเรามาดูกันพร้อมๆกันนะครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับดูจากภายนอกนะครับจะสังเกตเห็นอุปกรณ์นะครับอยู่เต็มกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นนะครับว่าด้านในมีอะไรกันบ้างนะครับผมแต่ต่อไปผมก็จะแนะนำทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนะครับผมสอนใช้งานนะครับเราจะเรียนรู้โนด MCU แล้วก็เขียนโปรแกรมมันไปด้วยกันครับด้านในนะครับผมเปิดมาปุ๊บนะครับที่ผมเห็นก่อนเลยคือนี่ครับคีย์แพดครับผมหรือว่าปุ่มกดแบบเมทริกนะครับตรงนี้นะครับผมเอาไว้ใช้สำหรับการป้อนรหัสป้อนตัวเลขนะครับซึ่งจะประหยัดปุ่มนะครับนะครับ1ชิ้นครับชิ้นต่อมานะครับหัวใจสำคัญของเราเลยครับก็คือโนด MTU นะครับผมโนด MTU นะครับชิ้นต่อมาที่ผมหยิบขึ้นมาได้ก็คือนี่ครับผมเซ็นเซอร์อัลดาโซนิกครับผมหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะทางนะครับวัดระยะทางครับอันนี้เป็นบอร์ดรีเลย์ครับบอร์ดรีเลย์5โวลต์1ชานเอลครับ2ชานเอลครับผมอันนี้เป็นตัวต้านทานครับตัวต้านทานเขาน่าจะให้มากี่ชุดไม่แน่ใจนะครับส่วนชุดนี้เป็นที่เห็นก็คือ220โอห์มอีกแล้วก็ 4.47K ครับหน้าจอ LCD ครับผม16คูณ2นะครับผมก็คือ16ตัวอักษร2บรรทัดครับโหลด LED คละสีครับเท่าที่เห็นก็คือมีสีแดงครับสีเขียวสีเหลืองครับอันนี้เป็นแทร็กเซนเซอร์ครับหรือเซนเซอร์อินฟราเรดนะครับผมที่เคยเห็นก็คือใช้สำหรับตัวจับวัตถุที่ผ่านนะครับอาจจะใช้เป็นตัวจับเส้นของหุ่นยนต์โรบอทนะครับหรือว่าตัวจับอะไรก็ได้ครับที่ผ่านตรงนี้จะได้ระยะไม่ไกลมากนะครับอันนี้เป็นพุชบัตตันครับหรือว่าปุ่มกดนะครับเป็นไมโครสวิตช์ครับตรงนี้เป็นบลูทูธครับผมน่าจะเป็น HC05 ครับผมไม่ชัวร์นะครับยังไม่เห็นข้างในครับส่วนตัวนี้ครับเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิครับแล้วก็ความชื้นครับตัวนี้เป็นเซอร์โวมอเตอร์ครับผมตัวเล็กครับเปลืองเป็นพลาสติกครับผมสายโหลดโปรแกรมครับทำไมเขาไว้สายแบบนี้มาจริงๆเราไม่ได้ใช้สายไทยนี้นะครับผมนี่เป็นของ Arduino Uno นะครับมีให้บอร์ด Arduino Uno มาด้วยครับผมนี่ต้องขออภัยครับผมเราเจอสายก่อนครับนี่เป็นบัตเซอร์นะครับผมหรือว่าตัวส่งเสียงนะครับส่งเสียงนะครับเป็นบัตเซอร์นี่เป็นสายสำหรับโหลดโปรแกรมของโนด MCU ครับเป็นไมโคร USB ครับผมอ
เป็นมินิ USB ครับเป็นไมโคร USB นะต้องขอโทษด้วยนะครับตรงนี้เป็นแผ่นโปรโตบอร์ดครับผมหรือว่าแผ่นสำหรับการทดลองนะครับของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเราไม่ต้องบัตรีครับผมแค่จิ้มสายครับอันนี้นะครับผมมี2ชุดครับชุดหนึ่งจะเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียครับผมเป็นสายนะครับสายไฟนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้กับตัวผู้ครับสองฝั่งเป็นตัวผู้เหมือนกันครับไว้สำหรับการต่อสายครับกันหมดแล้วอันนี้เป็นโมดูล SD card adapter ครับผมไว้สำหรับบันทึกข้อมูลครับยังผมน่าจะไม่ให้ตัว SD card มาครับต้องมาหาเองนะมีอีก 2-3 อย่างครับมีเท่าที่เห็นจะเป็นวอลลุ่มนะครับหรือว่า VR นะครับตัวนั้นทำปรับค่าได้นะครับผมแล้วตัวนี้ครับผมเป็น IC ครับ 74SC595 ครับผมเป็นIC ขยายพอร์ตเอาท์พุตนะครับให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ครับผมใช้แค่3ขาครับแต่ขยายสัญญาณหรือว่าขยายเอาท์พุตได้เป็นตัวหนึ่งนะครับก็คือ8ช่องครับผมแต่ใช้เพียงแค่3ขาแต่สามารถที่จะต่อตัวนี้ครับต่อกันอีกแล้วได้อีกหลายๆตัวครับผมซึ่งก็ยังใช้เพียงแค่3ขานะครับผมดังนั้นก็คือว่าคอนโทรลเลอร์ใช้เพียงแค่3ขาต่ออุปกรณ์เอาท์พุตตรงนี้ถ้านับทุกตัวรวมกันก็อาจจะถึงเป็น100ช่องสัญญาณเลยนะครับแต่ว่าเป็นเอาท์พุตอย่างเดียวนะครับดีต้นเอาท์พุตนะครับหมดแล้วครับผมจากที่เห็นครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับแล้วก็สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ในกล่องชุดคิดนี้แต่ทีละตัวนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะจัดหาเซ็นเซอร์ที่นิยมเอามาใช้งานกันนะครับผมแต่ตัวเริ่มต้นที่ดูตรงนี้เนี่ยเซนเซอร์มีค่อนข้างจะน้อยนะครับผมมีแค่ไม่กี่ตัวมีอัลตราโซนิกมีเซนเซอร์พอโดพูบนะครับมันมีเอาท์พุตไม่กี่อย่างครับผมครับผมหวังว่าทุกคนจะติดตามกันครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมโน้ต MCU และ Arduino ไปด้วยกันครับสวัสดีครับ